้จักและเข้าใจจีนอย่างลึกซึ้งรอบด้านทุกแง่มุมเพื่อให้เท่าทันในมองจีนมุมใหม่โดยโสภิตหวังวิวัฒนาและกูรูผู้รอบรู้เรื่องจีนปรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยสวัสดีค่ะวันที่1กรกฎาคมนี้สำหรับใครที่กำลังเตรียมต้องการจะเดินทางเข้าไปที่จีนนี่ต้องรับทราบไปเลยนะคะเพราะว่ากระทรวงความมั่นคงแห่งชาติจีนประกาศกฎหมายใหม่ที่จะให้เจ้าหน้าที่ทางด้านความมั่นคงหรือทางตำรวจจีนเนี่ยสามารถจะตรวจค้นอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราทั้งหมดได้เลยไม่ว่าจะเป็นสมาร์ทโฟนแท็บเล็ตมือถือหรืออื่นใดก็ตามรวมทั้งคอมพิวเตอร์ด้วยนะคะโดยเป้าหมายสำคัญก็คือต้องการที่จะคัดกรองแล้วก็ดูว่าเราได้มีข้อมูลอะไรที่จะเป็นอันตรายเป็นภัยต่อความมั่นคงของชาติจีนไหมหรือมีพฤติกรรมที่ไม่เหมาะสมรวมทั้งการสุ่มตรวจจับชาวต่างชาติด้วยค่ะถ้าอยู่ในสถานที่เจาะจงเนี่ยนะคะก็สามารถดำเนินการได้ถ้าอยู่ข้างนอกเนี่ยอย่างน้อยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจเนี่ย2 คนแล้วก็แสดงบัตรหรือเอกสารของตำรวจถึงจะสามารถตรวจสอบเขาตรวจสอบได้ทั้งเท็กซ์นะคะข้อความอีเมลการสนทนากลุ่มต่างๆเอกสารภาพไฟล์เสียงแล้วก็คลิปวิดีโอบนอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ของเราทั้งหมดได้เลยค่ะไม่ได้ทำเฉพาะในส่วนของตัวคนจีนนะคะแต่ว่าเปิดให้ดำเนินการได้สำหรับชาวต่างชาติได้ด้วยโดยไม่ต้องมีหมายค้นซึ่งเรื่องนี้ก็เป็นข่าวใหญ่ที่ทำให้ผู้คนติดตามเลยทีเดียวเพราะว่าโดยปกติแล้วประเด็นเรื่องของข้อมูลที่เรียกว่าไม่มีความเป็นส่วนตัวเมื่อเข้าไปอยู่ในจีนแล้วเจ้าหน้าที่สามารถจะจับจ้องมองหรือว่ามอนิเตอร์เราได้ตลอดเนี่ยพลเมืองจีนรู้ดีนะคะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่รับทราบกันอยู่โดยทั่วกันแต่ว่าการใช้ความเข้มเรื่องนี้น่าสนใจว่ามีอะไรเป็นวิธีคิดอยู่เบื้องหลังและมันจะเกิดผลอย่างไรรวมทั้งเรามองวิเคราะห์เลยไปให้ถึงเรื่องสิ่งที่จีนได้มีกฎหมายใหม่ๆอยู่อีกหลายตัวเพื่อจะกำกับดูแลพลเมืองทั้งในแง่ของการป้องกันอันตรายและการติดตามสอดส่องด้วยโดยเฉพาะในยุคของดิจิตอลยุคที่มีสื่อใหม่ๆเกิดขึ้นอย่างกว้างขวางไซเบอร์ซีเคียวริตี้นะกฎหมายเรื่องความมั่นคงปลอดภัยทางคอมพิวเตอร์และการจัดการกับกลุ่มอาชญากรเนี่ยเราจะได้คุยเรื่องนี้คุณตรินวุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิตอลไทยและที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนจะคุยกันค่ะสวัสดีครับคุณโสภิตครับสวัสดีคุณผู้ฟังทางบ้านครับเดี๋ยวต่อไปเนี่ยเวลาต่างชาติรวมถึงคนไทยที่ไปเที่ยวจีนเนี่ยเขาจะเริ่มบังคับใช้กฎหมายใหม่อีกก็คือ1 กรกฎาคมเนี่ยครับที่จะเริ่มบังคับใช้สิ่งที่เจ้าหน้าที่สามารถทำได้เลยทันทีก็คือใช้สิทธิ์นะครับก็คือขอให้เราเปิดมือถือแล้วก็ส่งมือถือให้เขาก็คือหน้าที่ของเราคือทำหน้าที่แค่ปลดล็อกหน้าจอแล้วก็ยื่นมือถือให้เจ้าหน้าที่นะครับโดยเจ้าหน้าที่เนี่ยจะต้องโชว์บัตรแสดงตัวอย่างน้อยไม่น้อยกว่า2 คนถ้าอยู่นอกพื้นที่เขาเรียกนะพื้นที่สาธารณะแต่ถ้าอยู่ในพื้นที่ควบคุมครับเช่นสนามบินเช่นพื้นที่ส่วนราชการสนามสถานีรถไฟสถานีรถบัสขนส่งอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนพื้นที่ที่มีป้อมรปภ.หรือว่าจุดตรวจอยู่แล้วครับใช้เจ้าหน้าที่1 คนแสดงบัตรได้แต่ถ้าสมมติว่าเป็นพื้นที่เช่นเราไปเดินอยู่ในห้างเราไปเดินอยู่ตามทะเลสาบเราไปถ่ายรูปท่องเที่ยวธรรมชาติอยู่เงี้ยต้องมีเจ้าหน้าที่2 คนโชว์บัตรตอนนั้นมีหน้าที่แค่ปลดล็อกหน้าจอแล้วยื่นมือถือให้เจ้าหน้าที่สิ่งที่เจ้าหน้าที่ทำได้คือว่าเช็คอีเมลเราดูแอปสนทนาทุกแอปของเราแล้วก็เข้าไปดูรูปกับวิดีโอเวลาที่เขาเจอปุ๊บสิ่งที่เขาทำได้ครับก็คือ2 ข้อครับ1ก็คือขอให้เราลบแล้วก็เขาจะยื่นมาให้เราลบนะครับแต่เขาจะยืนดูอยู่แล้วก็กดเข้าไปดูในถังขยะแล้วล้างถังขยะอีกทีนึงหลังจากนั้นก็จะขอเอาหนังสือเดินทางหน้าวีซ่าครับถ่ายรูปแล้วก็จดบันทึกในไอตัวเครื่องเหมือนแท็บเล็ตเขาครับอีกอันนึงก็คือถ้าเป็นเนื้อหาที่เขารู้สึกว่าเซนซิทีฟเขาจะแจ้งข้อหาตรงนั้นนะครับวิธีการแจ้งข้อหาของจีนจะไม่ได้แบบว่าเป็นตำรวจยืนเขียนใบสั่งนะครับเขาจะให้เราครับยืนตัวตรงแล้วเขาก็ถ่ายรูปอัดเป็นวิดีโอไว้กับภาพนิ่งให้เราอยู่กับที่ถ้าเป็นผู้หญิงก็จะมีเจ้าหน้าที่ผู้หญิงมาเชิญตัวเราไปสถานีตำรวจซึ่งตรงนี้ครับเขาก็จะใช้ดุลยพินิจเองว่าคอนเทนต์ไหนหรือรูปไหนรู้สึกว่าสุ่มเสี่ยงความมั่นคงของรัฐป้องกันไม่ได้ถ้าโดนตรวจแต่ว่าลดความเสี่ยงได้ถ้าคุณขอวีซ่าเข้าจีนไม่ใช่วีซ่าฟรีนะถ้าขอวีซ่าเข้าจีนไปครับจะโดนสุ่มแค่ตามที่ต่างๆที่ผมบอกครับโอกาสเกิดนี่น่าจะ 0.001 เรื่องโดนตรวจมือถือเนี่ยจะมีแค่2 จุดครับคุณโสภิตจุดแรกก็คือในพื้นที่ประเทศจีนกับ2ก็คือตอนขากลับขาเข้าเนี่ยเขาไม่ตรวจนะฮะขากลับนี่คือช่องฟรีวีซ่าโดนตรวจ2 โดน 1ครับแต่เรื่องนี้ถ้าเกิดสำหรับคนข้างนอกมองเข้าไปนะแม้กระทั่งคนจีนเองก็อาจจะรู้สึกว่านี่เป็นมาตรการที่เข้มงวดไปหน่อยไหมรุนแรงไปหน่อยไหมแล้วก็กำลังละเมิดสิทธิส่วนตัวมากมากครับมาก
ด้วยความพอเขาเปิดฟรีวีซ่าครับเขาบอกว่าเหมือนเป็นปากนกกระจิบนกกระจอกเหมือนปากปลาตาสับปะรดอะครับคือมันจะเยอะเกินไปเพราะว่าคนที่ขอวีซ่าเข้ามาส่วนมากครับก็คือ intention จะต้องเข้ามาเพื่อpurpose บางอย่างส่วนมากโดยร้อยละ60ที่ผ่านมาก็คือมาทำธุรกิจน้อยครับที่มาเที่ยว60นี้คือมาทำธุรกิจเวลาทำธุรกิจก็คือจะไม่ค่อยกล้าเอาจีนไปพูดแง่ลบเท่าไหร่เพราะว่ากลัวว่าเดี๋ยวแบบวันหนึ่งจะโดนยกเลิกดีลหรือว่าอาจจะไม่ได้ทำมาค้าขายต่อแต่พอเป็นฟรีวีซ่าปุ๊บเนี่ยส่วนมากตอนนี้ที่มาคือมาท่องเที่ยวระยะสั้นแล้วก็ไม่ได้มีโอกาสว่าจะกลับมาบ่อยๆคนพวกนี้อาจจะพูดให้ร้ายหรือพูดในแง่ลบได้ครับเขาก็เลยต้องกันคนกลุ่มนี้ไว้ก่อนแต่ว่าเหตุผลแบบนี้เนี่ยอาจจะเป็นเหตุผลที่ในฝั่งโลกของตะวันตกหรือกลุ่มประชาธิปไตยจะรู้สึกรับไม่ค่อยได้ถูกครับแล้วคุณตรีนมองว่าจีนเดินหน้ามาตรการตัวนี้แล้วมันจะได้ผลจริงๆจังๆในการที่จะป้องปราบไม่ให้คนไปพูดภาพลบกับจีนเหรอฮะโอ้ยเป็นไปไม่ได้ครับคนเราครับยิ่งถ้าปิดประตูมากแค่ไหนครับมนุษย์เราเนี่ยจะต้องหาประตูออกเพิ่มมากแค่นั้นนะครับสิ่งที่วิเคราะห์ตอนที่เจอไอ้ประกาศนี้ขึ้นมาตอนที่ได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนข้อมูลกับทางเจ้าหน้าที่จีนครับก็มี2เสียงนะครับข้างแรกเนี่ยก็บอกว่าเห็นด้วยก็คือเนี่ยรักชาติจีนจัดเลยแต่อีกกลุ่มนึงก็คืออาจจะเป็นกลุ่มที่แบบว่าทำงานกับต่างชาติเยอะหน่อยไปเห็นโลกต่างประเทศพวกยุโรปพวกอเมริกามากหน่อยเขาจะรู้สึกว่าแบบไอ้แบบนี้มันมากไปสิ่งที่ดีที่สุดเนี่ยถ้าจีนโดนวิจารณ์ในแง่ลบถ้ามันเป็นเรื่องจริงนะครับควรจะเปิด public site ขึ้นมาให้คนบอกเลยว่าฉันไปเจอบริการตรงนี้ไม่ดีมาเจ้าหน้าที่คนนี้พูดจาแย่รถคันนี้ขับไม่ดีควันตรงนี้เยอะไหนบอกว่าเป็นเมืองสีเขียวแล้วค่อยแก้ครับแล้วก็เอา progress ไปบอกเลยว่าตอนนี้รับทราบปัญหาแล้วแก้จีนอ่ะเก่งเรื่องก่อสร้างอยู่แล้วเก่งเรื่องการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงการที่คุณได้รับ feedback เยอะๆผมว่าเป็นเรื่องดีนะคือยิ่งเขาว่าเราแล้วเราบอกว่าโอเคแก้แล้วก็ถ่ายรูปเทคโนโลยีที่ล้ำและถูกพัฒนามาโดยการสนับสนุนจากภาครัฐของจีนไม่ว่าจะผ่านโครงการ High Talent Park หรือว่าเทคโนโลยีพาร์คจนกระทั่งเกิดสตาร์ทอัพขึ้นมาใหม่ๆและบวก AI เข้ามาด้วยเนี่ยก็ทำให้เกิดความไม่สบายใจมีการเรียกร้องจนกระทั่งเกิดกฎหมายสำคัญเกี่ยวกับดิจิตอลหลายฉบับและบังคับใช้อย่างมีผลแล้วด้วยอันนี้คุณตรินเล่าให้ฟังหน่อยได้ครับตัวองค์กรนะครับที่มีอยู่เดิมก่อนนะครับมันจะมี2อันก่อนที่จะมีกฎหมายด้านอินเทอร์เน็ตแล้วก็ดิจิตอลครับมันจะมีองค์กรเดิมอยู่แล้วครับแล้วก็องค์กรที่ตั้งขึ้นใหม่เพื่อด้านนี้โดยเฉพาะองค์กรเดิมเนี่ยกระทรวงความมั่นคงมี2อันนะครับกระทรวงความมั่นคงสาธารณะของจีนดูแลเรื่องของการบังคับใช้กฎหมายในประเทศแล้วก็ตำรวจอีกอันนึงเรียกว่ากระทรวงความมั่นคงของชาติอันนี้จะดูแลเรื่องการจารกรรมการก่อการร้ายการรักษาความปลอดภัยของรัฐการรักษาความปลอดภัยของผู้นำประธานาธิบดี MPS เรียกว่าสาธารณะMSS เรียกว่าแห่งชาติซึ่งมันจะแยกกันนะครับอีกอันนึงก็คือกระทรวงอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี3หน่วยงานนี้ครับมีอยู่เดิมแล้วส่วนอันที่ตั้งขึ้นมาใหม่ครับหลังจากมีการออกกฎหมายมากขึ้นนะครับอันแรกเลยนะครับสำนักงานคณะกรรมการดูแลอินเทอร์เน็ตแห่งชาติจีนหรือ CAC อีกอันนึงก็คือเป็นหน่วยงานย่อยครับที่จีนเนี่ยจะเป็นระบบ2สภานะครับมีสภาของรัฐกับสภาอันนึงก็คือสภาประชาชนเรียกว่า NPCเขาก็จะตั้งหน่วยงานขึ้นมาครับเป็นทำหน้าที่คือบัญญัติแล้วก็ออกกฎหมายความปลอดภัยไซเบอร์แล้วก็ PIPL ก็คือถ้าเทียบกับเมืองไทยก็คือ PDPA อีกอันนึงก็คือหน่วยงานที่ตั้งใหม่เป็นหน่วยงานที่3เรียกว่าสำนักงานกรรมการพัฒนาและปฏิรูปแห่งชาติ NDRC ตรงนี้ครับตั้งหน่วยงานย่อยขึ้นมาก็คือสำหรับพัฒนาเทคโนโลยีและสารสนเทศการสื่อสารทั้ง6หน่วยงานที่มีอยู่เดิม3แล้วตั้งใหม่อีก3เนี่ยคือทำหน้าที่การความกฎหมายหาเคสสตัดดี้แล้วก็ดูว่าคดีแต่ละคดีเนี่ยไปกระทบกับใครจนมานี้เริ่มตั้งแต่ปี 2016-17 เลยนะเริ่มเป็นคดีดังๆเนี่ยอันแรกก็คือแอปที่เรียกแท็กซี่ที่จีนจะเรียกว่าดีดี้สู้ชิงนะครับเป็นแอปเรียกแท็กซี่เหตุการณ์นี้ก็คือโดน2กฎหมายนะครับโดน2หน่วยงานเล่นงานครับบริษัทนี้เป็นสตาร์ทอัพที่ใหญ่และดังมากก็คือ1กฎหมายไซเบอร์2กฎหมายความปลอดภัยข้อมูลก็คือเรื่องของ data security ช่วงปี2021ตอนที่ DD ครับเอาตัวเองเข้าตลาดหุ้นสหรัฐอเมริกาที่ Nasdaq ทีนี้ครับหน่วยงานของจีนเนี่ยตอนนั้นก็คือตัวหน่วยงานที่ชื่อว่า CAC นะครับเป็นกรรมการกำกับดูแลอินเทอร์เน็ตสารสนเทศแห่งชาติก็เข้าไปตรวจสอบว่าการที่บริษัทหนึ่งของจีนเนี่ยจะไปเข้าตลาดหุ้นสหรัฐเนี่ยก่อนที่คุณจะไปไม่ให้เสียหน้าความเป็นจีนเนาะคุณได้มีการทำเรื่องของ data privacy ไหมมีการเข้ารหัสข้อมูลของลูกค้าของคนขับรถดีหรือเปล่าปรากฏว่าไม่เรียบร้อยครับแต่ว่าอีกมุมนึงอ่ะอเมริกาก็มองว่าไอ้รัฐบาลจีนคุณบริษัทนี้กำลังจะหลุดออกจากอ้อมอกจีนแล้วจะมาเป็นบริษัทจดทะเบียนในอเมริกาแล้วแต่ว่า CAC เนี่ยก็บอกว่าไม่นะที่เราต้องชัตดาวน์ไอ้แพลตฟอร์มตีเนี่ยออกจากบริษัทต่างๆที่ดาวน์โหลดแอปได้ในจีนเนี่ยออกจากทุกเว็บไซต์เนี่ยเพราะว่าตอนที่คุณให้คนมาขับรถเนี่ยคุณไม่เคยเอาประวัติคนขับรถเนี่ยมา
ช็คกับตำรวจเลยนะว่ามีอาชญากรรมหรือเปล่าถือว่าการเอาข้อมูลเนี้ยไปใช้เนี่ยถือว่าไม่เหมาะสมเหมือนละเลยที่เป็นคดีก็คือตอนนั้นก็คือตึ้งก็คือมาขับรถแล้วก็ก่อเหตุพอตรวจสอบไปทางดีๆก็ไม่สามารถจะไฟล์เอาได้ว่าแหล่งที่อยู่อยู่ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มาพบว่าข้อมูลในเอกสารประจำที่แบบประชาชนปลอมก็เลยมีการตรวจสอบซึ่งอันนั้นก็คือนานแล้วนะตอนปี2020พอโดนหน่วยงานจีน CAC ไปเขาก็บอกว่าการละเมิดข้อมูลผู้ใช้เนี่ยไม่ได้หมายความว่ามันละเมิดในมิติของแบบที่เราต้องเห็นบนมือถืออย่างเดียวแต่เขามองในแง่ที่ว่าคนไปนั่งเนี่ยถ้าเป็นลูกหลานของเจ้าหน้าที่เนี่ยแล้วเราจะไว้ใจคนขับคนนี้ได้ยังไงถ้าคุณไม่เอาประวัติคนขับมาตรวจก็เลยส่งผลนะครับให้ดีๆต้องมีการปรับปรุงข้อมูลอันนี้เขาออกหนังสือเตือนนะครับยังไม่ปรับอะไรแต่ว่าคดีนี้ก็คือขึ้นศาลแล้วก็ภาครัฐก็คือขอให้แถลงการรับผิดชอบแล้วก็กำหนดมาว่าจะต้องตรวจแล้วก็ทำระบบเพิ่มเติมในการตรวจสอบประวัติคนขับเนี่ยหรือคนส่งของเนี่ยให้เสร็จภายใน45วันให้เรียบร้อยระหว่างนี้ให้ปิดเว็บไซต์แล้วก็ปิดแพลตฟอร์มไปก่อนปรากฏว่าคุณโสภิตรู้ไหมว่าดีๆใช้เวลาทำระบบแล้วก็ปิดเว็บไซต์ไปทั้งหมดกี่วันจากที่ศาลให้กำหนดมา45วันอะประมาณครึ่งวันครับด้วยความที่แบบจริงๆเขาจะทำเขาก็ทำได้นะครับแต่เขาไม่ทำด้วยความที่เขาไปโฟกัสเรื่องของโปรโมชั่นเรื่องของการทำตลาดอันมาร์เก็ตติ้งอะไรเงี้ยพอโดนตรวจก็ทำแค่นั้นเองครับคือในความเข้มข้นของจีนเนี่ยผมอยากจะชี้เห็นว่ามันมีความน่ารักอยู่คือเขาให้เวลาคุณแต่ระหว่างที่คุณยังไม่เสร็จอ่ะเขาให้คุณปิดไปก่อนก็คือหยุดเลยจนกว่าเราจะปรับปรุงแก้ไขเสร็จกรณีของตีตี้นี่ที่ทำเสร็จแล้วในครึ่งวันแสดงว่าจริงๆแล้วเขาก็มีข้อมูลอยู่เพียงแต่ไม่ให้ความสำคัญและเมื่อทำเสร็จแล้วเขาเร่งจะเสร็จเร็วขึ้นเพื่อที่หวังว่าเขาจะสามารถเปิดให้บริการได้เร็วขึ้นกว่าที่ศาลสั่ง45วันถูกไหมฮะถูกครับจริงๆแล้วอ่ะการที่ไปขอเชื่อม API ตรวจสอบประวัตินะครับที่จริงเขาจะมีเหมือน OpenAI ให้หน่วยงานใหญ่ๆครับเข้ามาใช้บริการอยู่แล้วก็แค่เหมือนแบบเราต้องเสียตังค์แค่นั้นเองครับนี่เป็นหนึ่งในกรณีที่น่าสนใจมีกรณีอื่นๆอีกไหมคะโอ้โหเยอะเลยครับอย่างล่าสุดที่คนไทยก็เคยฮิตอยู่ช่วงนึงก็คือขับเฮาที่เราเข้าไปคุยกันนะครับมีอยู่ช่วงหนึ่งที่เขาบอกให้ขับเฮาจะเป็นแบบโอ้โหเทรนมาใหม่แน่นอนลุงแน่นอน Facebook ไม่รอดอะไรซึ่งตอนนั้นนะครับช่วงกุมภาช่วงวาเลนไทน์แล้วกันปี2021เนี่ยขับเฮาเนี่ยมันแบบป๊อปปูล่ามากในจีนคนจีนใช้ทุกคนนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือตอนนั้นนะครับช่วงปี2021เนี่ยมีการตั้งห้องนัดเยาวชนไปประท้วงในฮ่องกงแล้วก็มีการตั้งกลุ่มเรื่องเกี่ยวกับว่าโจมตีชนกลุ่มน้อยในซินเจียงอะครับที่ตอนนั้นเคยมีคดีข่าวเรื่องของไอโรงงานทอผ้าครับที่หลายชาติแบนทีเนี้ยในงานของจีนเนี่ยก็เลยรู้สึกว่าเอ้ยเจ้าของคลับเฮ้าส์เนี่ยเจ้าของแพลตฟอร์มเนี่ยทำไมถึงไม่มีการฟิลเตอร์คอนเทนต์เสียงเลยคุณไม่มีเทคโนโลยีหรอว่าอันนี้คำหยาบอันนี้คำปลุกระดมอันนี้ข้อความเท็จซึ่งคลับเฮ้าส์ตอนนั้นยังไม่มีโซลูชันถ้าทุกวันนี้น่าจะมีแล้วเนาะหน่วยงานก็ตัวเดิมครับ CAC กับตัวที่เป็นNDRC ครับคณะกรรมการปฏิรูปเขาก็เลยบอกว่าถ้าคุณทำอย่างนี้ถ้าคุณปล่อยให้มีการใส่ข้อมูลจริงบ้างลวงบ้างเงี้ยเท็จด้วยอย่างเงี้ยมันไม่สามารถที่จะให้บริการในจีนได้นะเขาก็เลยเอาเข้าไปอยู่ในรายการที่เรียกว่าขึ้นฟ้องศาลครับศาลก็เลยตัดสินมาทุกบล็อกครับไม่ให้สามารถดาวน์โหลดหรือใช้งานได้เวลาบล็อกของจีนเนี่ยก็ทำให้ไม่สามารถที่คนที่ใช้พวกใช้หน้ายูนิคอมใช้หน้าเทเลคอมสามารถโหลดแอปหรือว่าคอนเนคกับเซิร์ฟเวอร์ขับเฮาได้ขับเฮาก็เลยล่วงครับตอนนั้นขึ้นได้แป๊บนึงแล้วก็ลงได้เพราะว่า2เรื่องนะครับอีกอันนึงก็คือพวกหน่วยป๋อครับเพราะมันมี2กฎหมายก็คือ Cyber Security กับตัว PIPL ก็คือ Personal Information Protection Law เนี่ยมันจะมีอยู่ช่วงนึงก็คือช่วงปีตั้งแต่ปี2022ที่มีตัว PIPL เวอร์ชันใหม่มาทีเนี้ยหน่วยป๋อปกติมันใช้ในการวิจารณ์นโยบายรัฐบาลได้อยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีการวิจารณ์2ประเภทนะครับการวิจารณ์รัฐบาลเนี่ยทำได้สุจริตเนี่ยทำได้กับอีกแบบนึงไม่สุจริตอันเนี้ยโดนจับเป็นข้อหาซึ่งหน่วยป๋อเข้าใจว่าไม่ได้ละเลยแต่ว่าเขาทำพื้นที่ให้เราเวลาเราทำผิดหรือพ้นในหน่วยป๋อหน่วยป๋อไม่ต้องรับผิดชอบแต่คนที่เป็นคนสร้างแอคเคาท์ต้องรับผิดชอบกฎหมายตัวใหม่ของ PIPL คือเอาผิดแยกจากผู้ให้บริการแพลตฟอร์มแยกเป็นผู้ให้บริการและผู้ใช้บริการแพลตฟอร์มคือใครผิดมากกว่าตอนที่โพสต์ข้อความนี้เขามีแจ้งเตือนแล้วนะว่าข้อความนี้เป็นข้อความที่ไม่เหมาะสมและสมควรแต่ว่าหน่วยป๋อได้เตือนแล้วแต่ผู้ใช้ยังฝ่าฝืนกฎหมายก็จะไปดูว่าทำไมถึงฝ่าฝืนเคสนั้นก็คือเป็นการโจมตีการ
แก้ปัญหาตัวโควิด-19ว่ารัฐบาลจีนทำงานล่าช้าซึ่งปกติเคสของคนทั่วไปที่เขาเทียบเนี่ยเขาจะเทียบว่าเวลาที่พบเหตุก็คือผู้ป่วยโควิดติดปุ๊บเวลากว่าจะรอรับวัคซีนหรือฉีดยาหรือเจ้าหน้าที่รัฐเข้ามาดูแลเนี่ยกินเวลา 1-2 วันช่วงแรกๆที่เขายังแบบไม่ทันรับมืออีกกรณีนึงก็คือเขาก็ไปเทียบกับต่างประเทศว่าเวลาเจอผู้ป่วยโควิดปุ๊บประเทศนี้ใช้เวลาในการดูแลรักษาทรีทเมนต์จนถึงเข้าที่พักไอ้โรงบนเตียงใช้เวลาแค่ชั่วโมงเดียวเคสที่ถูกเทียบมากที่สุดเนี่ยก็คือประเทศไทยนะครับประเทศไทยนี่ถูกเทียบเป็นอันดับท็อปทีนะครับว่าเข้าถึงการรักษาได้เร็วกว่ามีการเอาโรงพยาบาลมาทำเป็นอะไรนะฮอสพิทอลอยากให้เมืองจีนทำแบบนี้บ้างอะไรอย่างเงี้ยตรงนั้นนะครับทำได้โดยสุจริตแต่ทีนี้มันมีคนนะครับไปคอมเมนต์ว่าบริหารงานช้าและห่วยแตกแต่ว่าไม่ได้มีการเปรียบเทียบคือผมไม่มีคอมเพลเรซ่านะครับมันก็เลยมองว่าคุณเนี่ยวิจารณ์โดยไม่สุจริตคือคุณวิจารณ์โดยเอาอคติส่วนตัวความไม่ชอบส่วนตัวมาสิ่งที่รัฐบาลทำก็คือ1สั่งลบบัญชี2สั่งให้เว็บบอร์ดป้องกันฟิลเตอร์3จำคุก10เดือนอันนี้คือโดนเลยครับเขาทำเร็วมากแล้วก็ทำทันทีสิ่งที่โดนเนี่ยคือไม่ใช่แค่เรื่องแบบเอ้ยปล่อยปละไปก่อนนะครับไม่นะครับเขาทำเลยหรือคดีอย่างเว็บไซต์996ครับจุด ICU เว็บนี้ก็คือสร้างขึ้นมาเนี่ยจริงๆเขาทำโดยสุจริตเหมือนกันนะครับ996ก็คือการทำงานตั้งแต่9โมงเช้าถึง9โมงเย็นเป็นเวลา6วันต่อสัปดาห์ก็เลยเรียกว่า996ส่วน ICU ก็คือว่าทำงานหนักตั้งแต่เช้าจนค่ำ6วันต่อสัปดาห์ไม่ได้มีเวลาพักผ่อนจนถึงต้องเข้า ICU เขาก็เลยจดโดเมนชื่อว่า 996.ICU ทีเนี้ยเขาก็ไปเขียนโจมตีกฎหมายของรัฐบาลว่าด้วยเรื่องของกฎหมายแรงงานแล้วก็เอากฎหมายประเทศแรงงานกฎหมายแรงงานประเทศต่างๆมาเทียบทีเนี้ยกระทรวงจีนทำก็คือว่า1ปิดเว็บไซต์2บล็อก3ก็คือเรียกคนที่ทำมารับโทษตอนนั้นก็โดนเหมือนกันครับ10เดือนซึ่งอะไรพวกนี้ครับคือสิ่งที่จีนทำกับเว็บของจีนแล้วก็เว็บดังๆแต่ถ้าดังสุดๆจริงๆแล้วแบบใหญ่มากๆหลายคดีเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นคดีของ ByteDance เจ้าของเต่ายิงในจีนเจ้าของ TikTok นอกจีนช่วงปี2021อ่ะครับมีอยู่ครั้งนึงครับที่เขาทำโพลแล้วก็ไปรับพาร์ทเนอร์กับพวกมีเดียเอเจนซี่ครับแล้วก็บอกว่าถ้าคุณอยากได้ส่วนลดเนี่ยให้กรอกอีเมลนะอยากได้ส่วนลดนี้ให้กรอกอีเมลคนจีนก็ใส่อีเมลถ้าคุณอยากได้ส่วนลดนี้คุณใส่เบอร์มือถือนะแต่ว่าลืมใส่ข้อความติ่งเล็กๆครับว่าไอโฆษณาเนี่ยถ้าคุณให้เบอร์กับอีเมลไปมันจะไม่ได้ถูกส่งมาจากByteDanceหรือเต่ายิงหรือ TikTok อย่างเดียวนะมันจะถูกส่งไปหาทุกพาร์ทเนอร์เลยที่ByteDanceเอาข้อมูลคุณไปขายคือแค่ลืมประโยคนี้ในท่อนการยินยอมคุณตัวผิดถูกปรับไป3ล้านหยวนครับไม่ใช่3ล้านหยวนครั้งเดียวนะครับ3ล้านหยวนต่ออีเมลและเบอร์โทรสมมติว่าเอาข้อมูลอีเมลเฉพาะแค่ชั่วโมงแรกไปขายนะ10,000อีเมลครับก็คูณด้วย3ล้านไปก็คูณด้วย3ล้านสุดท้ายก็สู้กันในชั้นศาลก็ถัวเฉลี่ยแล้วก็โยนหยวนให้ครับก็ปรับ300ล้านหยวนเขาตีว่า100คนแล้วกันซึ่งสตาร์ทอัพที่กำลังจะโตอยู่ดีถูกดูดเงินออกจากบัญชีเยอะขนาดนั้นก็ถือว่าหนักนะฮะค่ะซึ่งเคสพวกนี้กฎหมายของที่จีนน่ะมันจะต่างกับที่ไทยตรงที่ว่าพอมีเคสปุ๊บอะครับถ้ากฎหมายไม่ได้ระบุว่าห้ามครับเขาจะไปแก้กฎหมายก่อนแล้วก็มาทำย้อนหลังเอาโทษย้อนหลังทำได้เหมือนกันครับประเทศจีนพอเขาสุขว่าถ้าปล่อยให้ไปอย่างนี้เรื่อยๆครับมันก็จะมีผลกับประชาชนจีนแต่ว่าบางเคสก็คือเขาจะเขียนกว้างๆไว้แล้วก็มาเอาผิดแบบนี้ครับโดยใช้คำว่ามันเป็นความมั่นคงของรัฐและของประชาชน อีกอันนึงที่ดังมากเลยนะเป็นจีนนี่แหละเจ้าของจีนเลยเรียกว่าเป็นเบอร์ใหญ่ของจีนเทนเซ็นต์ครับเจ้าของแอป WeChat ปรับ50ล้านหยวนตอนนั้นหนักกว่าเทนเซ็นต์อีกไอ้หนักกว่าByteDanceนี่ครับเทนเซ็นต์เขาทำแพลตฟอร์มมาอันนึงก็คือเป็นเทนเซ็นต์แอปนี่แหละถ้านึกภาพเทนเซ็นต์แอปอ่ะมันจะเหมือนGoogle Play Store หรือ Apple Store ที่สามารถเข้าไปหาแอปต่างๆแล้วก็ดาวน์โหลดได้ใช่ไหมครับค่ะทีเนี้ย Tencent เนี่ยมันก็เป็นขาใหญ่แล้วคนใช้ WeChat เนี่ยเอาเป็นว่าคนจีนพันกว่าล้านครับใช้ WeChat ไปแล้ว 1,200 ครับใน WeChat อ่ะมันสามารถที่จะโหลดแอปอะไรก็ได้ Tencent ช่วงแรกนะครับช่วงที่เขาเปิดตัวไอ้แพลตฟอร์มเขาไว้ดาวน์โหลดแอปอะครับแอปอะไรก็แล้วแต่ที่ Tencentไม่ได้มีส่วนได้ส่วนเสียด้วยไม่เคยทำการค้าร่วมด้วยไม่เคยถือหุ้นด้วยหาใน Tencent ไม่เจออันนี้คือประเทศคอมมิวนิสต์นะฮะหาไม่เจอปุ๊บสิ่งรัฐบาลจีนทำก็บอกว่าเอ้ยคุณกีดกันคู่แข่งนี่ทำไมล่ะทำไมเว่ยพอถึงหาในเทนเซ็นไม่ได้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยครับ อย่าลืมว่าเทนเซ็นนี่ก็คือถือหุ้นใน Shopee ใช่ไหมฮะค่ะแล้วก็คู่แข่งของ Shopee คือ Lazada ก็คืออาลีบาบาเอ้ยทำไมหาอาลีบาบาในเทนเซ็นไม่ได้ล่ะทำไมเจอแต่สินค้าอีคอมเมิร์ซของคุณล่ะอะไรเงี้ยถูกข้อหาก็คือกีดกันการค้าครับเทนเซ็นก็ถูกปรับครับศาลตัดสินปรับไปตอนนั้นก็คือ50ล้านหยวนครับเบาๆ250ล้านบาทเพราะว่าคุณเนี่ยไปบล็อกคนอื่นเขาเทนเซ็นก็เอาคืนบ้างครับไปฟ้องเว็บป๋อ
เว็บปอก็คือเป็นแพลตฟอร์มในการเหมือนโพสต์ฟรีคอนเทนต์นี่แหละก็เหตุผลก็คือไปเผยแพร่เนื้อหาผิดกฎหมายมากเกินความจำเป็นแทนที่จะเอาคดีคำตัดสินของศาลมาแล้วก็เขียนว่าศาลตัดสินอย่างนี้นะแบบตรงไปตรงมาเขาเรียกว่าให้ข้อมูลโดยสุจริตอย่างที่สื่อออนไลน์ควรจะให้ครับไปเขียนว่าคอมเมนต์ว่าเป็นอย่างนี้เจ้าหน้าที่คนนั้นเป็นแบบนี้อะไรเงี้ยก็เลยมีการไบแอดแพลตฟอร์มอื่นๆไม่ให้ใช้บริการได้อย่างสมบูรณ์ซึ่งเว็บปอเนี่ยก็ทำตัวเองเหมือนเป็นแอปพอร์ทัลเหมือนกันนะครับให้บริการดาวน์โหลดแอปอื่นได้แต่เขียนโจมตีมากไปสุดท้ายเซ็นฟ้องไม่เอาเงินครับขอให้เว็บปอเนี่ยลบเนื้อหาที่แบบเซ็นในแง่ลบทั้งหมดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันแล้วก็ให้ปิดบริษัทแล้วก็ปิดเว็บไซต์เป็นเวลา1สัปดาห์อันนี้ถือว่ารุนแรงนะครับแล้วศาลก็ให้ด้วยนะครับเรื่องพวกนี้เป็นเรื่องแบบมันมีแบบนี้ด้วยแต่ถ้าเก่าๆเลยจริงๆก็จะมีครับตอนที่ Google ก็ถูกรัฐบาลจีนให้ปิดแล้วก็เซ็นเซอร์การค้นหาเป็นเวลาเค้าเรียกนะข้อมูลประเทศจีนนะครับ Google ก็ปฏิเสธสุดท้ายครับพอ Google ปฏิเสธปุ๊บคือตอนนั้นน่ะเวลาเราหาอะไรใน Google มันจะมีเว็บไซต์ที่ Google เขาสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่า Google Site ให้คนไปเขียนข้อความเกี่ยวกับประเทศต่างๆได้ทำเป็นมินิไซต์ของตัวเองสมัยนั้นเรียกน่าจะเรียกว่าบล็อกอะครับรีวิวจีนเป็นยังไงนู่นนี่นั่นอะไรเงี้ยรีวิวรัสเซียเป็นยังไงเกาหลีเหนือเกาหลีใต้มันมีหมดเลยครับแต่ว่าบางคนเขียนภาษาจีนรัฐบาลจีนบอกไม่ชอบขอให้ Google ช่วยลบตอนนั้น Google ตั้งบริษัทในจีนแล้วนะครับจีนบอกว่าอ่ะผมขอคุณดีๆนะคุณไม่ลบให้ผมนะอย่างงี้แล้วกันเอาโซ่เลยครับเชือกสีเหลืองสกอตเทปพันรอบออฟฟิศเลยครับปิดกิจการ Google แล้วก็บล็อกแม่คนจีนเข้า Google เลยปี2010-2012มาเนี่ยครับส่วนอีกอันนึงเขาเรียกว่ากฎหมาย VPN เป็นกฎหมายที่มีมาตั้งแต่แบบนานแล้วครับแต่จริงๆอ่ะหน่วยงานที่บังคับใช้เนี่ยจะเป็นหน่วยงานที่ชื่อว่ากระทรวงความมั่นคงสาธารณะจะดูเรื่องของ VPN อย่างเดียวเพราะว่าช่วงนั้นน่ะมันมีเรื่องของการโจรกรรมข้อมูลอเมริกาบอกว่าจีนเนี่ยส่งอาตีเนี่ยไปเรียนทำงานบริษัทอเมริกาแล้วก็โอนข้อมูลกลับมาจีนก็บอกว่าคุณก็มีคนอเมริกันมาเรียนที่จีนแล้วก็ทำงานหน่วยงานของจีนแล้วก็ส่งข้อมูลกลับไปทีเนี้ยมันคุยกันไปคุยมาไม่รู้เรื่องหรอกเขาก็เลยบอกว่าเขามีกฎหมายอยู่ข้อหนึ่งเพื่อไว้ตรวจสอบช่องทางที่เรียกว่า VPN ไอตัว Virtual Private Network เนี่ยครับว่ามีการส่งข้อมูลต่างๆจริงหรือเปล่าจีนก็ตั้งทีมขึ้นมาที่เขาชอบเรียกว่า Great Firewall ครับไว้ป้องกันการส่งออกข้อมูลหรือบล็อกทีนี้ครับช่วงปี2017มันมีคดีอยู่คดีนึงครับเป็นเจ้าหน้าที่จีนนี่แหละแต่เหมือนกับรู้ว่ากำลังจะขอทำเรื่องเปลี่ยนสัญชาติแล้วก็ครอบครัวบางส่วนได้ไปอยู่ที่ต่างประเทศแล้วมีการในเขาเรียกนะติดตั้งแบ็กดอร์ใน VPN อีกทีก็คือใน VPN ที่เราโหลดใช้ฟรีครับมันมีโปรแกรม malware อยู่แล้วเอา VPN ซอฟต์แวร์ตัวนี้ไปใส่ไว้ใน App Store ทั้งของไวปอแล้วก็ของ Tencent เพื่อให้คนจีนน่ะใช้แล้วก็ให้ข้อคอมโปรยว่า VPN ตัวนี้ดีนะสามารถดูคอนเทนต์นอกประเทศจีนได้ด้วยความรวดเร็วซึ่งพอตรวจสอบปุ๊บมันก็พบว่ามี malware คือก็หวังผลว่าไอ้คนที่โหลดไปอย่างน้อยนะครับจะต้องมีเจ้าหน้าที่รัฐบาลจีนหน่วยงานใดบ้างแหละจะได้ติดไอ้ตัว malware เนี่ยเป็นแบ็กดอร์ถึงเวลาเอามือถือไปใช้ในที่ทำงานแล้วได้ข้อมูลอะไรบางอย่างอาจจะเป็นไฟล์ PDF ที่เราส่งกันในแชทพวกนี้ครับเขาจะได้ดักดูได้ก็เลยออกเป็นกฎหมายขึ้นมาแล้วก็จับผู้กระทำความผิดได้แต่ว่าคดีนี้พอเกี่ยวกับความไม่งงสนะไม่ยอมบอกมาว่าเท่าไหร่บอกแค่ตัวเลขครับตั้งแต่ปี2017ถึง2023จับผู้กระทำความผิดในการโจรกรรมข้อมูลของรัฐได้มากกว่า 1,000 รายบอกแค่นี้เลยฮะแต่ไม่ได้บอกว่าคดีอะไรบ้างตอนนี้จีนทัศนะน่าจะอยู่ในลักษณะของการที่ต้องการจะควบคุมทุกอย่างแล้วก็กำกับดูแลได้อะไรที่อยู่นอกเหนือการควบคุมเนี่ยจะต้องจัดการไม่ให้เกิดขึ้นนะจะไม่ต้องการไปตามแก้ไขที่หลังอย่าลืมว่าเราเคยมีกรณีศึกษามาครั้งหนึ่งก่อนหน้านี้ที่จีนภายใต้ประธานาธิบดีสีจิ้นผิงต้องการที่จะจัดการโควิดให้เป็นศูนย์ในขณะที่ชาติอื่นพยายามจะแสวงหาว่าจะอยู่ร่วมกับโควิดได้อย่างไรอันนั้นก็ต้องปรับเปลี่ยนในท้ายที่สุดก็ต้องลองดูมาตรการนี้แต่นี่เป็นหนึ่งตัวอย่างของสิ่งที่รัฐบาลจีนกำลังเข้ามาใช้ประโยชน์จากสิทธิส่วนบุคคลโดยมีเหตุผลเบื้องหลังก็คือเพื่อความมั่นคงแล้วก็ไม่เป็นใครคุกคามต่อประเทศจีนก็กระทบกับผู้ที่ต้องเข้าไปเกี่ยวข้องสัมพันธ์ด้วยนอกเหนือจากพลเมืองจีนนะคะอันนี้มองในภาพใหญ่ๆที่จะเกิดขึ้นในอนาคตคือตอนนี้จีนพยายามจะเปิดตัวเองมากขึ้นนะคุณตรีนคะเขาหลีกเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องเปิดตัวเองไปมองทิศทางของการที่จีนพัฒนาในแง่ของนวัตกรรมเทคโนโลยีใหม่ๆแล้วก็การที่จะต้องไปอยู่ในกระแสของโลกด้วยเนี่ยเขาจะเดินหน้าเรื่องของการดูแลสิทธิส่วนบุคคลของพลเมืองแบบไหนคะคิดแบบนักวิทยาศาสตร์แล้วกันเนาะเพราะว่าพื้นเพของคณะผู้นำรัฐบาลจีนเนี่ยมาจากคณะนักวิทยาศาสตร์วิศวกรเก่งๆทั้งนั้นเลยครับแล้วก็นักเคมีนักวิจัยทั้งนั้นสิ่งที่เขาทำอ่ะมันจะมี mindset อยู่อันนึงครับว่าไม่มีอะไรบนโลกนี้ทำไม่ได้พอมี mindset นี้ปุ๊บ mindset ที่สองตามมาคือว่าถ้าประเทศอื่นทำ
แล้วไม่ได้ผลลัพธ์ดีที่สุดทําไมเราไม่ลองทําแบบนี้เพื่อจะได้ผลลัพธ์ที่ดีกว่าอย่างมาตรการเมื่อกี้ครับเรื่องของข้อมูลส่วนบุคคลหรือว่าเรื่องของที่คุณสุพิชเกริ่นให้ฟังว่าเรื่องซีโร่โควิดครับเขาก็มองว่าสมมติประเทศอื่นๆเนี่ยทดสอบวิธีนี้ไปอยู่ร่วมกับมันให้ได้แล้วทําไมไม่มีประเทศไหนทําการทดสอบว่าอยู่ได้โดยไม่มีโควิดเลย 0% ถ้าเราเข้าใจภูมิหลังของคณะผู้บริหารพรรคอ่ะก็มองมันจะมีประโยชน์เพราะว่าเขาการบริหารของจีนน่ะถ้ามีกลุ่มหนึ่งทำแบบ A ครับช้อย B ไม่มีใครเลือกเลยเขาจะลองเลือกช้อย B เทคลิสต์ได้แต่ลิสต์นั้นน่ะจะต้องเป็นลิสต์ที่อยู่บนความมั่นคงอันล่าสุดเนี่ยก็คือรัฐบาลจีนพยายามอ่อนค่าเงินหยวนในขณะที่ประเทศอื่นๆเขาพยายามรักษาเสถียรภาพความมั่นคงของเศรษฐกิจให้ค่าเงินอ่ะแข็งแรงเพราะว่าเดี๋ยวพออเมริกาเขาตั้งภาษีเพิ่มใช่ไหมครับการส่งออกของจีนจะดรอปแต่การส่งออกของจีนจะเติบโตขึ้นได้ก็แต่เมื่อราคาสินค้ามีราคาถูกลงเพื่อระบายสินค้าให้ออกไปก่อนขายกำไรน้อยดีกว่าไม่ได้กำไรเลยแล้วก็เดี๋ยวจะไม่มีเงินแคชโฟลว์ครับสภาพคล่องก็ทำให้หยวนอ่อนก่อนอีกอันนึงก็คือตัวที่เมื่อกี้กลับมาพออธิบายเรื่องนี้เสร็จจะเห็นภาพว่าไอ้กฎหมาย PIPL หรือ PDPA บ้านเราเนี่ยของจีน PIPL ไอ้ตัวนี้ครับเวลาที่เขาละเมิดสิทธิ์หรือพยายามปกป้องสิทธิ์เนี่ยมันจะมีเหมือนดาบสองคมนะขาที่เป็นการปกป้องครับเวลาที่เขาออกมาตรการเช่นการถ่ายรูปในพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาเป็นการปกป้องสิทธิ์ฮะถ้าเราต้องยอมรับความจริงเนอะเวลาเราไปเที่ยวเมืองจีนนะครับสังเกตจากทุกคนรอบตัวเราที่ไปเที่ยวเมืองจีนแล้วถ่ายรูปมาไม่ว่าจะเป็นถนนเส้นนี้สวยงามนู่นนี่นั่นสวยงามมีน้อยคนนะครับที่จะเบลอหน้าคนจีนหรือคาดหน้าดำคนจีนในทุกรูปที่ถ่ายแล้วโพสต์ลงมาคือจะถ่ายตัวเองนี่แหละเป็นเฟรมหลักแล้วก็คนจีนเดินไปผ่านมาก็คือไม่เคยเซ็นเซอร์ให้เขาแต่จีนเนี่ยบอกเสมอว่าเวลาที่คนจีนถ่ายรูปอะเวลาแล้วลงโซเชียลคุณต้องเบลอหน้าทุกคนที่ไม่ใช่คุณไม่งั้นน่ะคุณจะโดนกฎหมายเขาก็เลยมองว่าคนจีนเนี่ยทำเพื่อ protect privacy ให้คุณนะจีนก็เลยมองว่าในรูปที่คุณถ่ายมาในมือถือเอามาดูซิคุณได้ให้เกียรติคนจีนบ้างหรือเปล่าจีนเนี่ยเป็นพวกหยินหยางอะเอาเป็นว่ามีขาวเท่ากับดำอะไรพวกนี้ครับมันก็คือต้องเท่ากันอะอันนี้คือภาพที่จีนรู้สึกว่าถ้าเขาออกกฎหมายบังคับให้จีนต้องเซ็นเซอร์หน้าทุกคนเวลาลงโซเชียลแล้วถ้าเขาจะมั่นใจได้ไงว่าคนต่างชาติที่ไปได้เซ็นเซอร์รูปด้วยก็เลยต้องมีเจ้าหน้าที่ตำรวจไปตรวจอันนี้คือเรื่องของเพอร์ซีอันหนึ่งที่เขามองว่าควรจะทำอย่างเท่าเทียมแต่ว่าก็รุนแรงไปครับในภาพใหญ่แล้วเราจะเห็นว่ามาตรการต่างๆที่ออกเป็นกฎหมายของจีนเนี่ยมันสัมฤทธิ์ผลเนี่ยมันมีหลายปัจจัยและองค์ประกอบอันนี้หนึ่งก็คือก็ต้องยอมรับว่าประสิทธิภาพของเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยถือว่าเร็วแล้วก็ดีเรียกว่ามีคดีหลายคดีที่คุณตรินยกเป็นตัวอย่างเมื่อสักครู่นะคะว่าจบได้ภายในเวลาอันรวดเร็วแล้วก็ถูกปรับจัดการอย่างเข้มข้นและจริงจังแต่อีกด้านนึงเนี่ยก็ถูกตั้งคำถามเรื่องของการใช้ดุลพินิจและการจะใช้ข้อเพื่อจะเป็นคำอธิบายในการจับกุมหรือปรามหรือบล็อกหรือจัดการกับผู้คนที่เห็นต่างจากรัฐด้วยข้ออ้างเรื่องของความมั่นคงแล้วก็ความปลอดภัยของรัฐนะหรือการวิพากษ์วิจารณ์โดยที่ไม่เหมาะสมหรือไม่ได้เป็นไปอย่างในแนวทางที่ทางรัฐบาลจีนหรือพรรคคอมมิวนิสต์เนี่ยกำหนดอันนี้ก็เป็นความเคลื่อนไหวที่เกิดขึ้นซึ่งเราได้กรณีศึกษามาทำให้เห็นภาพที่ชัดขึ้นนี่คือหนึ่งในความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในเมืองจีนที่คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์แล้วพวกเราควรจะได้ติดตามเพื่อให้เท่าทันด้วยเป็นเรื่องที่เราคุยกันมานี้นะคะคุณตรินมุ่นกลิ่นหอมนายกสมาคมการค้าดิจิทัลไทยที่ปรึกษาหอการค้าอิเล็กทรอนิกส์และคณะกรรมการการค้าข้ามแดนจีนมาคุยกันวันนี้เราสองคนลาแล้วนะคะสวัสดีค่ะสวัสดีครับติดตามฟังรายการมองจีนมุมใหม่ได้ทางเว็บไซต์และแอปพลิเคชันไทย PBS Podcast กดติดตามสื่อสังคมออนไลน์ทั้ง Facebook, Twitter, Instagram และ YouTube ไทย PBS Podcast ไทย PBS Podcast View the World via the Voice